าทองเพราะว่ามีรอยแผลเป็นจากการผ่าตัดมดลูกเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วอะค่ะแล้วก็คือมีปัญหากับการใช้ชีวิตด้วยการใส่เสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเลือกใส่เสื้อผ้ายากก็เลยอยากจะตัดรอยแผลเป็นออกค่ะปานใจค่ะชื่อเล่นอุ้ยค่ะมาจากนนทบุรีค่ะอายุ35ปีค่ะวันนี้มาตรวจตัดหนังหน้าท้องแล้วก็ดูดไขมันครบ1เดือนค่ะคุณหมอจิรวีค่ะท้องตึงขึ้นค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเห็นร่อง11แล้วคนรอบข้างก็ทักว่าผอมลงค่ะแล้วก็เหมือนหุ่นดีขึ้นค่ะคือด้วยปกติแล้วค่ะทำศัลยกรรมก็จะทำเลือกเลอลักก่อนเป็นที่แรกอะค่ะแล้วก็ศึกษามาหลายที่แล้วแล้วก็มีเพื่อนมาทำแล้วก็แนะนำค่ะคุณหมอคือทำดีมากค่ะเพราะว่าจากที่คุยตอนแรกคือรอยแผลเป็นยาวมากแต่ว่าพอออกมาจากห้องแล้วคุณหมอบอกว่าสามารถทำออกให้ได้หมดค่ะคือหมอเต็มที่กับเรามากค่ะก็อยากจะแนะนำว่าคือไม่ต้องกังวลไปค่ะคือไม่ได้เจ็บอย่างที่คิดแล้วก็ไม่ได้ใช้เวลาพักฟื้นอย่างที่คิดแค่รู้สึกว่าตึงๆประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์นะคะหลังจากนั้นเราก็กลับมาใช้ชีวิตปกติแล้วค่ะไม่ได้เจ็บมากแล้วก็รอยแผลก็คือสวยค่ะไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นค่ะสวยครบจบที่เลอลักค่ะ